เสาร์ที่ผ่านมาไม่ได้ทำงานนะคะงานที่ปั้นไว้กลัวมันแห้งเกินไปก็เลยคลุมพลาสติกไว้แต่บางส่วนก็แห้งเกินไปก็จะฉีดสเปรย์แล้วก็คลุมพลาสติกไว้ให้มันชุ่มชื้นอีกทีนึงเพราะว่าฝนยังไม่เสร็จงานนะคะปั้นเสร็จไม่ใช่เสร็จเลยเราต้องมาตกแต่งชิ้นงานค่ะงานที่ปั้นด้วยแป้นหมุนไฟฟ้ามันจะให้ความกลมนะคะมันก็จะสะดวกในการตกแต่งด้วยแป้นหมุนไฟฟ้าเหมือนกันก็ก่อนจะตกแต่งเราก็ต้องหาเซนเตอร์อีกทีนึงให้มันอยู่จุดกึ่งกลางแล้วก็เอาดินปั้นมาทำให้เป็นหลอดแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการล็อกไว้3ด้านนะคะล็อกไว้ทั้ง3ด้าน1 2 3เพื่อเวลาเราเปิดแป้นหมุนมันจะได้ไม่เหวี่ยงกระเด็นออกมานะคะฝนจะแต่งก้นก่อนนะคะเพราะว่าก้นมันค่อนข้างจะหนาปากมันบางและแต่ก้นมันเนี่ยเวลาเราปั้นแป้นไฟฟ้าเราจะเหลือก้นมันหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรมานี้นะคะค่อนข้างจะหนาเพราะเราเหลือที่ไว้สำหรับตกแต่งทำเป็นก้นถ้วยนะคะเราต้องขูดต้องอะไรออกอีกแล้วก้นมันถ้าบางมากเดี๋ยวก้นมันจะทะลุค่ะแต่งได้ความหนาบางตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะมาใส่หูนะคะจะไม่ใส่ก่อนนะคะแต่งก่อนเพราะว่ามันจะได้สะดวกเวลาเราแต่งทรงแต่งอะไรเสร็จแล้วขั้นตอนนี้ใส่หูเสร็จทีนี้จะปั้นแปะขูดขีดหรือว่าทาสีใต้เคลือบอะไรก็ทำตอนนี้ค่ะตอนที่ดินยังไม่แห้งสนิทนะคะการตกแต่งชิ้นงานเนี่ยควรตกแต่งตอนที่ดินเซตตัวแล้วแต่ยังไม่แห้งสนิทจับดูมีความเย็นมีความชื้นแหละแต่ยังไม่ได้แห้งจนแข็งนะคะงานทำมือเราสามารถปั้นแยกชิ้นกันแล้วมาต่อประกอบกันได้ค่ะอย่างที่ฝนทำเนี่ยพอมันเริ่มเซตตัวฝนก็จะมาต่อกันประกอบกันจะขีดให้เป็นรอยทาน้ำดินกาวดินแล้วก็เอาดินปั้นเป็นหลอดๆอย่างนี้นะคะมาบีบๆรอบๆตรงที่เราต่อเพื่อเสริมความแข็งแรงอีกทีนึงต้องต่อให้ดีนะคะเพราะถ้าต่อไม่ดีเนี่ยเวลามันแห้งมาตอนรอแห้งรอเผาเนี่ยมันจะแตกออกจากกันได้ค่ะโดยส่วนตัวแล้วฝนชอบงานปั้นมือเพราะว่ามันจะปั้นใหญ่แค่ไหนก็ได้รูปทรงอิสระแค่ไหนก็ได้นะคะถ้าปั้นด้วยแป้นหมุนไฟฟ้าถ้าจะปั้นภาชนะขนาดใหญ่คุณจะต้องมีแรงแขนเยอะมากๆเพราะว่าคุณจะต้องนวดดินก้อนใหญ่ก่อนที่คุณจะทุ่มลงไปตรงกลางเซนเตอร์แล้วก็จกคว้านดึงขึ้นมาให้มันเป็นภาชนะขนาดใหญ่เนี่ยบอกเลยว่าต้องใช้กำลังแขนมากซึ่งกำลังแขนฝนไม่ถึงแล้วก็สกิลการดึงผนังขึ้นไปสูงๆภาชนะใบใหญ่ๆฝนยังทำไม่คล่องค่ะทำได้แต่ทำไม่คล่องมันต้องฝึกเยอะๆค่ะกล้ามแขนต้องพลังเยอะมากๆฝนก็เลยนิยมปั้นงานชิ้นใหญ่ด้วยเทคนิคปั้นมือค่ะเทคนิคการปั้นมือการต่อขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเทคนิคการปั้นมือมันก็ดีตรงที่ว่าเราจะต่อเติมยังไงก็ได้ตามใจเราเลยย้ำอีกทีนะคะว่าการต่องานตรงพื้นที่ที่เราจะต่องานเราจะต้องทำให้มันมีความชุ่มชื้นในระดับเดียวกันกับดินที่เราจะมาปั้นแปะนะคะฝนจะเอาฟองน้ำจุ่มน้ำทาให้ทั่วแล้วฝนก็จะขีดก่อนที่ฝนจะมาเอาก้อนดินมาปั้นประดับตกแต่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วฝนก็จะใช้ผู้กันนะคะจุ่มน้ำขี้ตมนั่นแหละค่ะที่เรียกว่าน้ำดินหรือกาวดินเนี่ยแหละค่ะเอามาปาดไปตามร่องตามเหลี่ยมตามมุมเพื่อลดมุมมันนะคะลดคมมันแล้วก็เพื่อให้มันติดกันดีด้วยค่ะตรงไหนที่นิ้วเราเข้าไม่ถึงอย่างเงี้ยก็ใช้ผู้กันนี่แหละค่ะปาดเข้าไปงานฝนน่ะไม่ได้เน้นความเรียบหรูนะคะงานฝนเน้นความดิบคือบางทีก็ปล่อยให้งานมันลื่นไหลไปมากกว่าที่จะควบคุมมันนะคะคุมบ้างปล่อยบ้างแล้วแต่ว่าเราอยากได้อะไรจากงานชิ้นนี้นะคะทำเสร็จก็เก็บล้างอุปกรณ์อันไหนที่ยังไม่เสร็จฝนก็จะคุมไว้แบบนี้นะคะแล้วก็กลับบ้านเล่นกับแมวซื้อข้าวไปให้ลูกตำบักหุ่งกินตอนเที่ยงเสร็จแล้วก็จะนอนกลางวันสักหน่อยเย็นๆก็ไปออกกำลังกายค่ะชีวิตฝนก็เวียนอยู่แค่นี้แหละค่ะฝนก็มีความสุขดี